ามช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันณภวรรณเกษมสุขค่ะจังหวัดลำปางเปิดฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ยกระดับมาตรฐานพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากรด้านการท่องเที่ยวนายสุประชัยเอี่ยมสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์มีผู้ที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์จากพื้นที่ต่างๆใน8จังหวัดภาคเหนือรวมกว่า150คนเข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมการฝึกอบรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนนโยบายของรัฐในการเร่งผลิตบุคลากรคุณภาพทางการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมรับการเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพุทธศักราช2558โดยมีเป้าหมายในการที่จะผลิตมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อกันทั้ง7จังหวัดด้วยการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการสร้างความเข้าใจและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพมัคคุเทศให้แก่ผู้ที่ประกอบอาชีพนำเที่ยวรายได้เดิมที่ยังไม่ขออภัยค่ะผู้ที่ประกอบอาชีพนำเที่ยวรายเดิมที่ยังไม่มีใบอนุญาตและผู้ที่สนใจรายใหม่ที่ต้องการที่จะประกอบอาชีพเป็นมัคคุเทศก์หรือไกด์นำเที่ยวทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาผู้ที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์โดยมิชอบสำหรับการอบรมได้มีการบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของกฎหมายด้านการท่องเที่ยวโดยทีมวิทยากรจากกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมกันบรรยายให้ความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าทดสอบภาควิชาความรู้ทั้งหมดโดยผู้ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับใบอนุญาตประกอบอาชีพมัคคุเทศก์สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะและสำหรับประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากล่าวนมัสการค่ะขอเจริญพรในเรื่องของมัคคุเทศก์นั้นถือว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆหรือต่อทางด้านศาสนสถานหรือว่าสถานที่โบราณทางประวัติศาสตร์ที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนานหรือแม้จะเป็นสถานที่แห่งใหม่เองก็ดีนั่นเพราะถ้าหากมัคคุเทศก์สามารถปรับตัวหรือว่ามีความรู้ที่เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นมีความเชี่ยวชาญในด้านของประวัติมีความสามารถในการโน้มน้าวหรือว่าชักชวนหรือว่าการอธิบายให้นักท่องเที่ยวได้ได้มีความรู้และก็เข้าใจในเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และก็วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งก่อสร้างของสถานที่นั้นก็จะทำให้สถานที่แห่งนั้นมีผู้คนมาท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นนะขอเจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆให้เราค่ะสำหรับทันข่าวทันธรรมนะคะได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134